เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาเล่นในเซิร์ฟเลื่อนนะครับทุกคนพอดีว่าเซิร์ฟมาตรฐานเนี่ยมันคนไม่มีไงครับโอ้โหผมวิ่งมาเป็นชั่วโมงเลยครับยังไม่เจอคนนะป่ะเดี๋ยวเราก็มาย้ายลงเซิร์ฟเลื่อนก่อนแล้วกันครับถ้ามันมีคนเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับไปเล่นนะป่ะเดี๋ยวเราก็มาดูโอในเซิร์ฟเลื่อนเลยครับไม่รู้ว่าจะตามของทันเปล่านะเพราะว่าเซิร์ฟมันก็เหมือนแบบจะเปิดมาประมาณวัน2วันแล้วไม่รู้นะแล้วก็เล่นกันก่อนเลยมาฟาร์มกันก่อนครับทุกคนตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้าไงก็มีแค่แท่งไม้นี่แหละนะเอาไปไล่ทุบคนเลยครับฟาร์มไม้ไปครับทำเควสแล้วก็เราไปสร้างบ้านกันนะมาแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันครับทุกคนตอนนี้ก็ขอเก็บเวลก่อนนะให้มันถึงสักประมาณเลเวล4ก็กำลังจะดีนะแล้วก็ได้ปืนได้กระสุนแล้วก็ไปหายิงคนเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ได้บ้านมาเรียบร้อยเลยครับมาที่ผมก็จะสอนตั้งกล่องครับเป็นกล่องไม้นะสำหรับใครที่ถามว่ามันจะตั้งยังไงในชั้นคู่เนี่ยชั้นหนึ่งก็ได้5กล่องนะดูครับตามผมเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยแล้วก็วางแบบนี้เลยครับปั๊บมันจะได้3กล่องแบบนี้นะง่ายๆครับทุกคนแล้วก็กล่องที่4เนี่ยแล้วก็เราวางบนนี้ครับดูดิปั๊บนี่มันจะวางได้ครับทุกคนแล้วก็ค่อยๆวางนะแล้วก็กดไปเลยถ้ามันเป็นสีฟ้าครับดูนะปั๊บเรียบร้อยมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็ลองไปตั้งดูนะคือผมโพสต์ไปในคลิปไงเฮ้ยมีน้องๆถามไงเฮ้ยพี่ทำยังไงนะ5กล่องเลยก็ลองทำตามนี้เลยครับน่าจะได้นะค่อยๆวางนะเดี๋ยวมันก็วางได้เองครับแล้วก็เก็บของแล้วก็ครับปืนครับนี่ก็เวล3เลยนะมาที่ผมก็จะกดใช้เค้กให้ทุกคนได้ดูนะสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยมันก็สามารถกดได้ครับมันกดใช้เนี่ยมันก็จะได้อะไรแล้วก็เป็นการ์ดนะการ์ดสีพวกนี้ครับดูดิครับโอ้โหได้การ์ดม่วงมาด้วยนะโอเคดูดิอะไรโอ้โห300สวยครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าเค้กมันเอาไปทำไรได้เนี่ยนอกจากมันจะเอาไปแลกของเนี่ยก็สามารถกดใช้ได้ด้วยนะมันไม่ใช่กินครับแต่ว่ามันจะได้เป็นของแทนนะนี่ก็ลองไปครับเก็บถ้าเราแบบได้พวกไข่พวกนี้แล้วก็เอามาทำเลยครับมันจะได้อะไรนะแล้วก็พวกการ์ดสีพวกนี้ครับมาจัดบ้านอีกแป๊บหนึ่งครับเอาให้แบบว่ามีที่เก็บของนี่ตามนี้เลยครับบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องใหญ่มากครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยายเอาโอเคอะไรก็โอ้โหพันกว่านี่ครับทุกคนแล้วก็สามารถเอาไปทำโต๊ะ3ได้เลยนะเดี๋ยวเราก็ค่อยทำครับปั๊บนี่เรียบร้อยเอาอีกเวลหนึ่งครับทุกคนตอนนี้มันก็เกือบจะขึ้นเวล4แล้วนะแล้วก็จะได้เป็นกระสุนสีเขียวครับเฮ้ยเหมือนกับเห็นคนว่ะใช่คนหรือว่าบอทวะนั่นน่าจะเป็นคนนะทุกคนตอนนี้ผมก็พาแค่กระสุน20นัดแฮปโอ้โหเฮ้ยมันน่าจะเห็นเราเลยว่ะเดี๋ยวผมจะตีเนียนด้วยกันแฮปเอ้ยยังไม่เห็นนายนั่นเนี่ยตีเนียนไปแฮปเฮ้ยมันตามมาว่ะสวยครับคือถ้ามันมีปืนที่ผมน่าจะจบนะกระสุนแค่20นัดเองอะมาปืนพกก่อนแล้วกันครับนี่โดนไป3นัดมีการย่องนะเนี่ยร่วงไปซะเพื่อนนี่มีลูกโม่ด้วยแอบทุกคนโอเคไปครับตอนนี้ผมก็เกือบจะขึ้นเวล4เลยนะเราได้กระสุนเขียวเนี่ยแล้วก็ค่อยไปหายิงคนครับ
มันก็จะได้แรงขึ้นไงแล้วก็จะได้เจาะเกราะพวกเกราะกระดูกได้ครับกระสุนเขียวเนี่ยมาเรียบร้อยครับกระสุนเราโอ้โหกว่าจะได้กระสุนเขียวนะก็ฟาร์มเอาเรื่องอยู่ครับตอนนี้ก็อับบ้านนะทุกคนเอาเป็นบล็อกกระเบิดนะมันก็จะได้แตกยากขึ้นครับเดี๋ยวมันจะมีคนมาเรดไงแล้วก็ต้องป้องกันไว้ก่อนครับแล้วก็ขอฟาร์มไม้กันก่อนนะตอนนี้ผมก็ต้องอัพบ้านนี่ทำบ้านเพิ่มไงเอาให้ใหญ่ขึ้นครับเดี๋ยวเราทำบ้านเสร็จเนี่ยแล้วก็ค่อยไปหายังคนนะนี่ตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วครับเฮ้ยมีคนว่ะสวยเพื่อนเรายิงได้ครับโหมีคนบุกถึงหน้าบ้านเลยครับทุกคนนี่เลยครับที่เราต้องอัพบ้านนะแล้วก็อัพเป็นหินเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยขึ้นครับตอนนี้ยังเป็นไม้อยู่เลยป่ะน่าจะตัวเดียวนะฟาร์มไปครับเอ้ยมาดูนี่ของดีหรือต้องของดีแน่นอนครับถ้าแบบนี้เนี่ยหรือว่ามันจะเป็นปืนฟาร์มาร์ทปั๊บโอ้โหเอาระเบิดนี่ว่ะสวยเลยครับนี่สวยเลยเพื่อนนึกว่ากลมือกับกระสุนเขียวนะโอ้โหนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เรทเลยครับทุกคนระเบิดฟรีมาไหนๆก็ได้ระเบิดเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเรทเลยแล้วกันครับบ้านหลังนี้มันน่าสนใจไงนี่เอาเลยผมก็จะปีนแล้วก็ไปเจาะข้างบนครับตอนนี้ก็เรียกเพื่อนมาก่อนนะเพราะว่าผมจะต่อหัวครับทุกคนไปขึ้นชั้น2ครับเพื่อนมาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะปีนจากตรงนี้เลยครับนี่นั่งเลยเพื่อนมันจะปีนได้นะเพราะว่ามันเป็นประตูครับมันกระโดดไปได้เฮ้ยทำไมทะลุวะเนี่ยปั๊บดูครับมันสามารถเหยียบได้นะโอเคดูดิโอ้โหง่ายๆเลยโอ้โหประตูเหล็กว่ะเฮ้ยตรงนี้สามารถลงไปได้เลยครับป่ะเจาะสักหน่อยครับเป็นผนังหินนะ10ลูกนี่ระเบิดฟรีมันพังแบบนี้ผมจะเหยียบไปไงวะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็ทางตันต้องโดดไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหนี่ครับตกเฉยต้องขึ้นไปใหม่แล้ว Follow me มาเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราก็หมอบเล่นครับไม่รู้ว่าเข้าไปไหนนะนี่ผมก็ต้องปีนขึ้นเอาเองครับดูดิได้ฟับเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้ก็รูครับเราก็ต้องกระโดดไปเลยนะเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นกล่องไม้เองว่ะประตูก็เป็นประตูเหล็กนึกว่าของจะดีกว่านี้ครับป่ะเดี๋ยวเราก็เอาบิ้วก่อนแล้วกันครับทุกคนเผื่อว่าในบิ้วมันจะมีของดีๆไงโอเคก็ถือว่าใช้ระเบิดไม่เยอะครับบ้านนี้เนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่เข้ามาเลยเพื่อนป่ะเดี๋ยวเราก็เก็บของแล้วก็ไปหาเจาะบ้านกันต่อนะระเบิดยังเหลือครับนี่ไปดูของในเตาสักหน่อย
คมีแร่เหล็กครับก็พอใช้ได้ทุกคนเรทเอาแร่แล้วก็ไม่ต้องไปฟาร์มไงเอาจากบ้านคนเลยของในกล่องผมยังไม่ได้เก็บเลยนะนี่กรรมฐานแอปแล้วก็เก็บไปเลยแอปไม่ต้องไปฟาร์มนะเอาติดตัวไปเลยนี่เหล็กก็เอาครับตอนนี้แร่ผมก็จะเต็มตัวแล้วนะโอ้โหอย่างเยอะเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปหากันต่อเลยครับทุกคนตอนนี้ผมเรทบ้านได้แค่แร่เลยนะจะเต็มตัวเลยเนี่ยมาเดินกันต่อเลยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาไปมองไม่เห็นเฮ้ยมันเห็นแน่นอนครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหลงเลยครับจังหวะนี้เราต้องบวกเลยครับทุกคนโอ้มาดิ2-2ครับไม่ปืนเหมือนกับฟาร์มมาร์ทนะเสียงแบบนี้ครับโอ้โหต้องเจอสักหน่อยนะครับนี่เพื่อนมันดันมาว่ะตัวนี้ไม่มีปืนครับมาดันเลยครับโอ้มันเข้าแค่15เองครับทุกคนน่าจะเกราะเหล็กแน่นอนนะนี่สวยเลยเพื่อน Nice ไม่ไหวเลยนะนัด15เนี่ยฟาร์มมาร์ทโอ้โหเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราก็จะได้เอากลับไปเรียนไงทุกคนได้ฟาร์มมาร์ทมาเนี่ยเรายังใช้ก้นมืออยู่เลยนะดีนะครับได้ฟาร์มมาร์ทมานี่เกราะเหล็กจริงด้วยครับเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วครับมาที่ผมใช้ฟาร์มมาร์ทเลยแล้วกันนะเกราะเหล็กมาต้องเจอสักหน่อยแล้วโอ้โหเลือดผมยังไม่เต็มเลยทุกคนดูดิมาแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนเราล้มว่ะล้มไปสิโอ้โหผมยังไม่ทันปั๊มยาเลยนะเฮ้ยฟาร์มมาร์ทอีกแล้วว่ะมาแล้วเราก็เก็บของแล้วก็ไปกันเลยครับผมว่าบ้านมันก็ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนะนี่ระเบิดในตัวเพื่อนผมมาอีกศพนี้ครับการ์ดม่วงไปแล้วไม่อยู่เลยครับผมว่าดิมันก็ต้องมาแน่นอนนะไม่ไหวครับถ้ามันเกราะเหล็กแบบนี้นะนี่ยิงเลยครับมันก็จะได้แค้นเรานะระเบิดไปซะดิมันก็จะจำชื่อผมขึ้นใจครับเอ้ยตัวนี้มันยิงรถเราว่ะป่ะต้องไปแล้วครับทุกคนไอ้ชื่นใจมีหลอดยาได้ฟาร์มมาร์ทมา2กระบอกเลยนะรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็จะได้มีปืนแรงๆใช้ไงมาไม่น่ามีคนตามนะครับกลับบ้านนี่เราก็ต้องอัพเป็นเหล็กนะครับทุกคนเราไปเปิดประเด็นกับคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาหาบ้านเราแน่นอนครับมันรู้ไงเฮ้ยพวกนี้มันต้องไปเอาบ้านไงแล้วก็ท่องกันไว้ก่อนครับเอาเป็นเหล็กให้หมดเลยโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้บ้านเราก็ชั้นในเป็นเหล็กหมดแล้วครับมันก็จะได้เรทยากขึ้นนะก็ถือว่าสวยนะครับอ
โหแร่อย่างเยอะเลยนะเราก็ต้องไปเผานะครับทุกคนบอกเลยครับว่าของเราก็กำลังเติบโตนะเพิ่งมาเล่นมากี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเองนะทุกคนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเติบโตได้ดีเลยครับไปยิงคนได้มาไงแล้วก็ได้พวกระเบิดก็เลยได้ไปเรทเลยเฮ้ยเอาเลยไงเสียงเท้ามารอบบ้านนี่ครับโอ้โหตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวด้วยครับมาโอ้โหนัดหนึ่งขึ้น14เองเกราะเหล็กอีกแล้วโอ้นัดหนึ่ง14เองครับทุกคนนี่เราก็น่าจะได้เกราะเหล็กมาอีกเซตหนึ่งครับโอเคโอ้โหแต่ว่าหมวกมันเป็นหมวกกระดูกนะผมยิงโดนหัวก็เลยตายเลยเมื่อกี้เนี่ยป่ะมีคนมาบุกแบบนี้เนี่ยเริ่มไม่ปลอดภัยเลยครับแล้วก็ต้องอัพเป็นไฮเลยครับทุกคนมันก็มีคนรู้บ้านไงตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเหล็กเลยนะข้างในเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกเลยครับนี่เกราะเหล็กอีกเซตหนึ่งครับแล้วก็ค่อยใช้เอ้ยอีกแล้วหรือเอาเลยไงครับโอ้โหรูปบ้านนี่มากันใหญ่เลยร่วงไปซะโอ้โหตัวเดิมอีกแล้วว่ะนี่โอ้โหรอบนี้มันพาชุดเกราะกระดูกมากระดูกก็สวยแฮปผมก็ยังใช้เกราะหนังอยู่เลยนะเนี่ยนี่เก็บไปเลยเซตกระดูกก็เอาแฮปนี่รู้ผมดิเกราะหนังอยู่เลยแฮปโอ้โหก็ถือว่าเติบโตนี่เก็บไปเลยเฮ้ยปืนได้มาฟรีตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้ววะทุกคนแล้วก็ต้องฟาร์มหาปืนดีๆเลยนะเช่นพวก QB พวกนี้เนี่ยน่าจะได้อยู่นะถ้าปืนกลมือกับฟาร์มม้าที่ผมว่าจะไปสู้พวกเกราะเหล็กไม่น่าไหวนะแล้วก็ต้องหาปืนกระสุนฟ้าครับแล้วก็จะได้แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยตอนนี้มีคนบวกกว่าทุกคนใกล้ๆบ้านเราเลยครับเฮ้ยนั่นไงไปเลยเพื่อน QB ครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเลยครับเราก็ตามมาหา QB พอดีเลยมาบอกเลยครับว่าถ้าคนเดียวนี่เสร็จเราแน่นอนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยไม่ใช่ตัวเดียวเลยครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นตีหนึ่งเลยครับปั๊มยาก่อนเฮ้ยจะทันไหมเนี่ยไม่น่าทันเลยครับโอ้โหเลือด12โอ้โหร่วงเรียบร้อยผมปั๊มยาไม่ทันอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันรีบดังเกินครับมามันตายแล้วคนหนึ่งนะผมยิงได้อ่ะโอ้โหเสียดายเลยครับทุกคนผมจะไปทันเปล่าวะเนี่ยมาต้องลองสักหน่อยเลยครับเฮ้ยเอ้าเพื่อนเราตายแล้วเหรอโอ้โหนึกว่าเพื่อนยังอยู่นะท้องไปเลยครับโอ้โหมันบอกว่าเยอะมากนะถ้าเยอะนี่ผมก็ไม่ไหวนะมานี่บอกเลยครับว่าเก็บเซตเลยขี้เกียจไปละเมื่อกี้ก็มันรีบดันเกินนะผมก็อุตส่าห์จะตั้งหลักสักหน่อยของจริงว่ะพวกนี้เนี่ยอ
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาดูโอในเซิร์ฟเลือดครับทุกคนก็เป็นวันแรกเลยนะบอกเลยครับว่าถ้าบ้านไม่แตกเนี่ยเราก็มาเจอกันยาวๆนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้หรือว่ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ